สถานะบุคคลกับสิทธิบนความเท่าเทียมคนไร้ลัทธิสัญชาติที่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเราก็ไม่ได้หมายความว่าให้เขาอะได้สัญชาติไทยหรือบางคนที่ไม่มีก็ควรน่าจะมีสถานะอันใดอันหนึ่งไหมอยากให้เขาได้ตามสิทธิ์ที่เขาควรพึงจะได้รับทุกชีวิตต้องการหลักประกันความเป็นอยู่ที่มั่นคงเราอยากเห็นโลกมากกว่านี้ทุกๆคนมีความฝันเพราะฉะนั้นมาจำกัดให้พวกหนูอยู่แค่พื้นที่ที่พวกหนูเคยเกิดพวกหนูควรอยู่แบบนั้นเพราะอะไรทำไมถึงจำกัดเราแค่นั้นคนไม่เท่ากันชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอาทิตย์ที่5 มิถุนายน 15:00 น. ทางไทย PBS